สนับสนุนช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยโดย Monsanto ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช Roundup และ Spark ในปัจจุบันการผลิตน้ำนมดิบควบคู่ไปกับการบริโภคนมในประเทศมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆนมดิบที่ผลิตนั้นจะต้องสะอาดได้คุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศจึงสามารถนำมาใช้ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมเพื่อลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศโดยไม่จำเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือรู้จักกันในชื่อของโรงนมมก.ได้มีการจัดตั้งมากว่า40ปีแล้วนับเป็นโรงงานนมที่ผลิตนมพาสเจอไรซ์จากนมดิบแห่งแรกของประเทศไทยโดยเล็งเห็นคุณประโยชน์จากการผลิตน้ำนมดิบและการส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์นมนั้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติของนักศึกษาและส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยด้านนมและผลิตภัณฑ์นมของอาจารย์และนักวิจัยอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและการบริโภคนมในประเทศให้มากขึ้นด้วยนมเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับและในโปรตีนของน้ำนมนั้นก็จะมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนอยู่ในปริมาณและก็ในส่วนสัดส่วนที่พอเหมาะนอกจากโปรตีนที่มีคุณภาพที่มีอยู่ในน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับในนมเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งที่มาของแร่ธาตุหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราทราบกันดีก็คือแร่ธาตุพวกแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งมีอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็อยู่ในสภาพที่เราสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์จริงๆน้ำนมที่รีดได้จากโคเนี่ยนะครับที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปลอดจากโรคติดต่อเนี่ยนะครับจะเป็นนมที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าโคที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นปลอดจากโรคติดต่อนะฮะเพราะฉะนั้นที่แนะนำกันคือนมดิบนั้นไม่ควรจะนำมาใช้ในการบริโภคโดยตรงนะควรที่จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อในระบบการพาสเจอไรซ์หรือในระบบ UHT เพื่อให้แน่ใจว่านมนั้นปลอดจากจุลินทรีย์หรือว่าโรคติดต่อที่อาจจะนำมาสู่ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์นมในปัจจุบันมีหลากหลายให้เลือกบริโภคไม่ว่าจะเป็นนมพาสเจอไรซ์สเตอริไลซ์ UHT ซึ่งผลิตภัณฑ์นมแต่ละประเภทยังมีการปรุงแต่งให้มีความหลากหลายทางรสชาติเพื่อให้ถูกปากและดึงดูดผู้บริโภคศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผลิตนมพาสเจอไรซ์เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันนั้นจะคำนึงถึงคุณภาพการผลิตนมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ได้มาตรฐานตั้งแต่น้ำนมดิบที่ได้มาระบบการพาสเจอไรซ์ระบบการบรรจุถุงและขวดแหล่งน้ำนมดิบของศูนย์จะมาจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนมจืดและนมปรุงแต่งโดยจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมดิบทุกครั้งตามปกตินมดิบที่ใช้ในการผลิตจะไม่มีการปรับแต่งดึงไขมันออกเพื่อนำไปขายเป็นครีมแต่อย่างใดในระบบ pasteurization โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เราใช้ที่โรงนมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้ plate pasteurization หรือว่าที่เรารู้จักกันทั่วๆไปว่า high temperature short time process นะครับระบบนี้จะใช้อุณหภูมิประมาณ 73-75 องศาเซลเซียสแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15-16 วินาทีนะครับเวลาแล้วก็อุณหภูมิที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับเพียงพอที่จะทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคติดต่อจากโคถึงผู้บริโภคได้ทุกชนิดนะครับแต่ว่าในระบบนี้เนี่ยจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้ถูกทำลายเพราะฉะนั้นหลังจากนมผ่านกระบวนการ pasteurization จำเป็นต้องเก็บนมนั้นเอาไว้ในที่เย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราแนะนำก็คืออุณหภูมิประมาณ2 องศาจนกระทั่งไม่เกิน6องศาเซลเซียสนะครับส่วนระบบ UHT นะครับก็จะเป็นระบบที่นมเนี่ยจะผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ130กว่าองศาขึ้นไปจนกระทั่งถึง145แล้วก็150องศาเซลเซียสในเวลาที่สั้นๆนะครับคือเพียงแค่ประมาณ 3-6 วินาทีเท่านั้นระบบนี้เนี่ย
นมที่ผ่านกระบวนการ UHT นั้นจะจุลินทรีย์ที่มีอยู่นั้นจะถูกทำลายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการบรรจุนมหลังจากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วถ้าบรรจุโดยระบบที่เราเรียกว่า aseptic condition หรือว่าระบบปลอดเชื้อนะครับนั้นนมที่ได้นั้นก็จะเป็นนมที่สามารถจะเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลาอย่างน้อยๆ 6-8 เดือนนะครับเพราะนั้นอายุการเก็บของนม UHT นั้นก็จะยาวนานกว่านม pasteurized แล้วก็ง่ายสะดวกกว่าครับคือถ้าหากพิจารณาจากเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของนมที่ผ่านกระบวนการ pasteurized กับ UHT นะครับก็คงจะต้องบอกว่าดีกันคนละแง่ถ้ามองในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากนม pasteurized นั้นผ่านความร้อนนะครับที่น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นการสูญเสียสารอาหารบางชนิดที่ค่อนข้างจะไหวต่อความร้อนหรือเซนซิทีฟต่อความร้อนนั้นก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสารอาหารในนม UHT นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะมิโนแอซิดบางชนิดอย่างเช่นอะมิโนแอซิดที่เรียกว่าไลซีนนะฮะหรือว่าวิตามินที่ไวต่อความร้อนอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยก็จะถูกทำลายมากกว่ากระบวนการบรรจุเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญก่อนที่น้ำนมจะบรรจุลงถุงหรือขวดคือการทำความสะอาดชุดอุปกรณ์การบรรจุหรือที่เรียกกันว่าการทำสแวปก่อนบรรจุศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมีการบรรจุในรูปแบบของถุงและขวดในปริมาตร200มิลลิลิตรซึ่งมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยไม่นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบรรจุภาชนะแล้วกลับมาใช้ใหม่ในขั้นตอนการบรรจุนมจะมีการตรวจสอบคุณภาพนมที่ได้อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในเรื่องของปริมาตรและน้ำหนักนมในการบรรจุคุณภาพเนื้อนมและไขมันรวมทั้งความหวานโดยเฉพาะนมปรุงแต่งรสชาติและนมเปรี้ยวและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์รวมและจุลินทรีย์ชนิดโคลิฟอร์มที่มีผลต่อสุขภาพผู้บริโภคและตรวจสอบติดตามอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ณอุณหภูมิเก็บที่แตกต่างกันด้วยในการจัดจำหน่ายนะคะนมเกษตรเนี่ยค่ะจะเป็นการจัดจำหน่ายโดยตรงนะคะคือเป็น direct sale คือจะมีสายส่งเนี่ยเข้ามารับนมจากบริเวณโรงนมนะคะแล้วก็จะมีรถนะคะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีถังแช่เย็นเนี่ยซึ่งเขาจะเตรียมมาในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยส่งไปยังผู้บริโภคให้เร็วที่สุดนะคะคือส่วนมากเนี่ยช่องทางที่จัดจำหน่ายนะคะก็จะเป็นช่องทางจำพวกส่งตามบ้านนะคะแล้วก็ทางผู้มารับไปเองร้านค้าอพาร์ตเมนต์ซึ่งทางสายส่งจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดค่ะศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยคะจะต้องการที่จะผลักดันนะคะในการที่ให้นักศึกษานะคะของมหาลัยเนี่ยคะได้ดื่มนมกันทั่วทุกคณะนะคะโดยจะมีการจัดนะคะที่ตัดเตรียมเอาไว้นะคะโดยมีการจัดตู้อัตโนมัติในการแช่เย็นนะคะแล้วก็ไปติดตั้งที่คณะทุกคณะเพื่อให้เป็นการรณรงค์นะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ดื่มนมกันทั่วหน้าค่ะนมเกษตรจึงเป็นผลิตภัณฑ์นมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจากรสชาติที่มีเอกลักษณ์ประกอบกับมีสารอาหารอย่างครบถ้วนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทองหนึ่งชุดใหญ่ขอขอบคุณมอนซานโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์ค